สวัสดีครับผมอนุสิทธิ์อุดมพันธ์ครับฉายาอ .77 ครับเจ้าของอู่อ .77 ช็อปครับกว่าจะมาเป็นอ .77 ช็อปครับผมได้แข่งรถอยู่กับบุญตาราม77ครับได้ขับซูป้าคันสีส้มครับวิ่ง 7.7 แล้วก็ผมก็ชื่นชอบรถแข่งความเร็วมาตลอดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ได้เริ่มทำรถเองอะไรเองเงี้ยครับก็ทำรถส่งลูกค้าหน้าบ้านมั่งรถเฟรมมั่งอะไรเงี้ยครับจนมีชื่อเสียงทุกวันนี้ครับสมัยที่จะมาเจอบุญตาผมอยู่กับปุ๊ก IP2 ครับก็เป็นเพื่อนบุญตารามจิตเจ็ดเหมือนกันพอดีก็เล่นรถมาด้วยกันแล้วก็ผมก็ทำรถเฟรมสวิโร่ก็ให้บุญตาช่วยทำครับนั่นแหละครับแล้วก็ทำเครื่องวิ่งกันมาแล้วก็หันตัวมาขับซูป้าอะไรเงี้ยครับหัดขับก็ได้แชมป์มั่งอะไรมั่งครับแล้วก็เวลาก็ได้ 7.7 นะครับก่อนจะเข้าวงการนี้ครับตอนนั้นผมทำดีเซลอยู่กับอู่บุญตาลำ77อะครับผมทำเองอะไรเองแล้วก็บุญตาก็ช่วยมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็ผมก็ผันตัวออกมาทำเองที่บ้านแล้วก็ออกมาเปิดอู่เองเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ เปิดอู่เองแล้วอะไรเงี้ยครับพวกเบนซินส่วนมากตอนนั้นผมไม่เป็นเลยครับบุญตาลำ77จะเป็นมากกว่าครับแล้วก็เขาก็สอนมั่งอะไรมั่งก็ช่วยดูมาตลอดอะครับแล้วผมก็ผันตัวมาเล่นดีเซลผมก็เริ่มเล่นดีเซลเรียนรู้มาตลอดนะจนเจอครับผมมาอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าลูกค้าจรเงี้ยครับจะมีทำไปเรื่อยๆครับก็ติดกันมาอะไรเงี้ยครับแผนการทำรถของผมครับก็คือมีแรกๆก็พังบ้างครับพังจนเรารู้ว่าตรงไหนมันเปราะบางแล้วก็เสริมให้มันแข็งแรงครับแล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดครับเวลาก็จะดีอะไรเงี้ยครับมา มันเป็นการเซตของตัวเองอะครับเป็นเคล็ดลับของแต่ละอู่อะไรครับว่าตัวเองจะทำรถขึ้นมาได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับในส่วนของความดังของผมที่จะขึ้นมาเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศไทยผมว่าเป็นการใส่ใจของตัวเองมากกว่าครับแต่ละอู่ครับรายละเอียดทุกอย่างต้องใส่เข้าไปในรถอะครับมันจะแข็งสุดยอดกว่าครับผลงานชิ้นแรกของอู่ผมดีเซนก็คือเฟรมครับมันยากมากครับพี่มันกว่าจะลงตัวนี่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับทำมารายละเอียดมันเยอะมากครับพังบ้างอะไรบ้างครับจนสำเร็จผมเสร็จปุ๊บก็ผมไปวิ่งซ้อมทุกวันมันก็วิ่งประมาณ 8.1 ครับก็เร็วสุดครับก็เร็วสุดในเธอในรุ่นนี้แล้วก็เทอร์โบลูกเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็ไล่เทอร์โบลูกเดียวอยู่รถที่ผมทำก็ใส่ใจรายละเอียดทุกคันครับปลายปีนี้ก็มีประมาณ4คันนะครับมีกระบะเฟรม3คันมี GTR มี86ครับที่กำลังทำอยู่ครับส่วนมากก็จะเป็นรถแบ็คทางตรงเลยครับเป็นรถเฟรมเวลาก็ประมาณเลข8เลข7อย่างเงี้ยครับเป้าหมายก็คือผมอยากทำให้รถมันแรงแล้วจะได้มีลูกค้าเข้าอู่ครับแล้วก็จะได้มีผลงานออกไปเรื่อยๆจะได้มีความสนุกเฮฮาในสนามเงี้ยครับผมอยากทำให้ได้เวลา 7.7 เหมือนที่ผมเคยขับได้เมื่อก่อนนะครับผมตั้งเป้าไว้ในกระบะดีเซลI'll be trapped inside this hell until I die.
ทีมงานที่ผมสนิทมากที่สุดก็คือนันพระราม5ครับเพื่อนสนิทเลยนี่พี่นี้เพื่อนสนิทแล้วก็เอ๊ปทูนี่ครับแล้วก็ราม77แล้วก็เอกลาดนี่จะเป็นพี่ชายสุดเลยครับที่เขาดูแลผมทุกวันนี้เวลาแชร์กันก็ถามกันอะไรเงี้ยครับเครื่องทำยังไงอะไรยังไงวิ่งยังไงอะไรเงี้ยจะมาแชร์กันใครเร็วก่อนก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็จะได้พากันไปเร็วๆเหมือนกันครับเวทของรถปีนี้ที่น่ากลัวก็มีเบิร์ดหลัก5ครับบุญตาราม77ครับผมแล้วก็นุสวนส้มครับในนุสวนส้มบุญตาราม7นี่ก็เพื่อนกันครับพี่นุก็คือพี่ชายนั่นครับเนี่ยรถ2 3คันนี้น่ากลัวที่สุดแล้วครับก็มีพี่ใหม่ PNC ของพี่บอยเทียนทองก็น่ากลัวครับเคล็ดลับที่จะเอาชนะรถทุกคันนะครับต้องผมว่าตัวเองต้องพร้อมที่สุดและเครื่องต้องพร้อมที่สุดครับวันนั้นต้องพร้อมที่สุดถ้าเราไม่พร้อมถือว่าเราแพ้แล้วครับก้าวออกจากอู่ก็แพ้แล้วครับสุดท้ายนี้ฝากถึงบ็อกซ่าลิซซิ่งครับทุกคนครับให้คอยเชียร์อ๋อ77ช็อปครับแล้วก็ทีมงานทุกคนหรือว่าใครทุกคนนะครับอยากมีปัญหาเรื่องรถอะไรเข้ามาปรึกษาได้ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ